อนนี้นะคะเราก็มาถึงดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงแล้วทุกคนจะต้องมาถ่ายแล้วต้องมาเช็คอินที่นี่ปราสาทลมเจ้าหญิงนะคะเพราะว่าปราสาทเนี้ยจะลมเจ้าหญิงหลายๆของมาด้วยก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละองค์นี่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสโมลเลอร์แลนด์ก่อนเพราะเมื่อกี้เราดูในแมปคนค่อนข้างน้อยแล้วค่อยไปเก็บเอลซ่าเพราะคิดว่าตอนนี้เอลซ่าคนต้องเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเพื่อไม่